วัสดีค่ะวันนี้เรามาเสียงทายทำนายดวงของคุณป้าจำลองนะคะสหายลุงพลนะคะว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง3เดือนเนาะเดี๋ยวนางจะถามให้นะคะว่าการงานการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างดวงจะดีหรือจะร้ายยังไงนะคะก็ขอให้ทายออกมาแม่นๆตรงๆด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุนะคะไพ่ข้างหลังนะคะเหมือนกันหมดนะคะไม่สามารถจำได้นะคะนะคะสีนะคะครบทุกสีนะคะสีแดงสีดำอยู่นี่หมดเลยนะคะนะเรามาเสี่ยงทายทำนายกันนะคะรูปภาพเป็นตัวแทนบุคคลสีนางเป็นผู้กำหนดนะคะเลขสิบหมายถึงเงินจะดีจะร้ายยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าคือผู้ถามคือนางเองนะคะคือนางเองเนาะนะคะขอนะคะสลับอีกทีหนึ่งนะคะถ่ายมาแม่นๆตรงๆได้เถอะเจ้าค่ะสาธุจริงๆเจ้าค่ะตรงๆเจ้าค่ะสาธุมาค่ะเดี๋ยวนางจะถามว่าคุณป้าจำลองนะคะดวงตั้งแต่วันเนี้ยนะคะไม่เกิน3เดือนเนี้ยดวงของคุณป้านะคะจะมีข้อร้ายอะไรร้ายแรงอะไรหรือไม่นะคะนะก็ขอให้สื่อออกมาเลยนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณป้าจะมีข้อร้ายอะไรร้ายแรงไหมน่านะโอ้คุณป้านะคะคุณป้าก็จะมีเรื่องนะคะแบบว่าระวังด้วยนะคะครึ่งๆกลางๆนะคะดีกับไม่ดีพอกันเลยนะคะดีกับไม่ดีพอกันเลยนะคะนะพอๆกันอะไม่ดีไม่ร้ายนะคะก็คือพูดดีทำดีคิดดีนะคะก็จะนะคะมีความสุขเพราะว่าถ้าไม่ดีก็เพราะปากนะคะนี่ค่ะให้ระวังคำพูดคำจานะคะคำพูดคำจาเพราะเลข8ดำหมายถึงคำพูดคำจาพาให้เราไม่ดีนะคะหรือนะคะมีคนพูดจาว่าร้ายให้เราใส่ร้ายเราทำให้เราต้องนะคะเจอสิ่งไม่ดีก็ได้และสิ่งที่เราพูดดีทำดีคิดดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปกปักรักษาเราถามว่าจะมีอะไรร้ายแรงไหมไม่ร้ายแรงมากนะคะแล้วก็ไม่ดีมากจนเกินไปครึ่งครึ่งกลางๆนะคะครึ่งครึ่งกลางๆเนาะนะนี่ค่ะก็มีภาพผู้ชายสื่อออกมาด้วยนะคะสื่อออกมาด้วยเนาะนะคะก็ให้พูดจาดีๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ช่วยเรานะคะเนาะนะถ้ามีเรื่องไม่สบายใจหรืออะไรยังไงนะก็เกี่ยวกับผู้ชายนะดีกว่าผู้ชายอิทธิพลสูงนะเนี่ยแต่นะคะอย่าคิดมากอะไรนะคะก็ให้พูดดีทำดีคิดดีจะได้มีความสุขนะคะเนาะครึ่งๆกลางๆนะคะไม่มีข้อร้ายจนเกินไปหรือไม่ดีจนเกินไปนะคะครึ่งๆกลางๆในหน้าที่การงานของคุณป้าจำลองนะคะ
การงานนะคะการงานการเงินเนี่ยจะดีไหมนะคะหรือจะทรงตัวดียังไงก็ตั้งแต่วันนี้จนภายใน3เดือนนี้ดียังไงนะคะก็ให้พูดออกมาสื่อออกมาเลยค่ะดีหรือไม่ดีนะคะก็ขอให้สื่อออกมาเลยนะคะมาดูนะคะว่าการงานการเงินจะดีไหมภายใน3เดือนนี้นะคะการเงินยังไม่นะคะเดินไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเท่าไหร่นะคะนะยังไม่นะคะยังไม่ไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเท่าไหร่นะแต่มีเงินติดเข้ามาอยู่นะคะก็ถือว่าเนาะก็ถือว่าไม่ได้ดังใจอ่ะนะคะไม่ได้ดังใจเนาะการเงินนะคะยังมีการเดินออกนะคะยังใช้จ่ายอยู่นะคะคือได้มาแหละได้มาแต่ก็ใช้จ่ายออกไปเยอะมีเรื่องต้องจ่ายออกเยอะอยู่นะคะภายใน3เดือนนี้นะคะการเงินถือว่าได้เข้ามาใช่ไหมเลข10ติดเข้ามาเห็นไหมเลข10หมายถึงเงินติดเข้ามาแต่เราต้องได้จ่ายออกไปใช้ออกไปเดินออกไปมันมีเรื่องต้องใช้จ่ายอยู่นะคะช่วงนี้เนาะภายใน3เดือนนี้นะคะการเงินการงานนะคะก็ถือว่านะคะมีเข้ามาได้เข้ามานะคะเนาะคุณป้าก็นะเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่ในใจเนี่ยคิดมากเนี่ยมีไหมโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีไหมนะมีไหมนะคะร้ายแรงไหมก็ดูกันนะคะมาดูค่ะอ่ะโรคภัยไข้เจ็บนะคะคุณป้านะคะจะผ่านมันไปได้5แดงนะคะ5แดงนะคะ5แดงหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยก็มีนะคะมีบ้างเห็นไหมคะสีดำนะคะหรือนะคะนี่ค่ะนะคิดมากเพราะผู้หญิงนะคะทำผู้หญิงเนี่ยทำให้เราแบบว่านะคิดมากหรือมีเรื่องหรือไม่สบายใจอ่ะนะคะไม่สบายใจอ่ะทำให้มีคิดจนแบบมีโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยแต่นะคะจะผ่านมันไปได้เพราะ5แดงชนะสีดำนั่นเองค่ะภาพผู้หญิงเป็นตัวแทนบุคคลนะคะเนาะนะอย่าคิดอย่าคิดอย่าเครียดนะคะแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะโรคภัยไข้เจ็บนะคะปีนี้เป็นปีของคุณป้านะคะเป็นปีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าย้อนไปดูคลิปเก่าของคุณป้านะคะที่นางเคยทำนายไว้ให้นะคะที่ทำนายไว้ให้เนาะย้อนไปดูคลิปเก่านะคะย้อนไปดูคลิปเก่าแล้วจะรู้ว่านางบอกว่าปีเนี้ยคุณป้าตกอะไรนะคะเนาะนะคะก็ถือว่าทุกอย่างนะคะดีค่ะทรงตัวนะคะการงานการเงินก็ไม่ได้พุ่งปี๊ดนะคะไม่ได้พุ่งปี๊ดอะไรแต่ก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะแต่ก็เนาะยังไม่ได้เต็มที่ยังไม่ได้ดังใจนะเงินได้มาก็ยังจ่ายไปใช้ไปอยู่นะคะเนาะยังมีเรื่องต้องจ่ายอยู่แต่ภายใน3เดือนนะคะเดี๋ยวนะคะพ้น3เดือนค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะคะนะมาดูกลางคืนมืดๆอีกแล้วค่ะนะคะคุณป้าจ๋าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็คุณป้าถ้าจะมีเรื่องอะไรนะคะไม่สบายใจนะคะหรือมีข้ออะไรนะคะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้มีอะไรนะคะก็จับได้นี่ก็คือนะคะไพ่เสมอกันนะคะเสมอกันให้ระมัดระวังคำพูดคำจาเท่านั้นค่ะพูดดีทำดีคิดดีก็มีความสุขถ้าพูดไม่ดีก็จะมีเรื่องนั่นเองค่ะนะคะแต่ครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ร้ายมากไม่ดีมากทรงตัวเพราะฉะนั้นคุณป้าภายใน3เดือนนี้นะคะก็ให้พูดดีๆเพาะๆเข้าไว้เลยค่ะนะคะเนาะพูดดีๆเป็นสีนะคะเสริมสง่าราศีให้ตัวเองนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นตัววัดชี้วัดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามไพ่ออกมายังไงนางก็ว่าอย่างนั้นการเสี่ยงทายทำนายดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไม่สามารถบังคับให้ใครเชื่อได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่สามารถเอาไปใช้ในการเทียงทายทำนายแล้วจับผู้ร้ายได้จริงนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเข้าใจนะฝากแชร์คลิปให้นางด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไฟไม่พอค่ะนะคะมืดๆอีกแล้ว I dare you to fix me
I'm crossing the line again, falling on